การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย TPI Pollin จำกัดมหาชนเราสร้างอนาคตธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการริงไซส์สังเวียนหุ้นนะครับถ้าพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมในปีนี้ต้องบอกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมดาวเด่นจริงๆถ้าเราเทียบกับตลาดหุ้นไทยที่ฟื้นตัวเร็วเนี่ยนะครับก็คือพลังงานหุ้นขึ้นเร็วมากกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลายคนบอกว่าก็จะดีไม่แพ้กันโดยเฉพาะถ้าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจฟื้นตัวนั่นก็คือธนาคารพาณิชย์ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลายคนตั้งเครื่องหมายคำถามนั่นก็คือกลุ่ม ICT แต่ก็ต้องยอมรับครับราคาหุ้นมีการขึ้นมาด้วยแต่ถ้าพูดถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่ดินปีนี้หลายคนกังวลครับว่าจะเป็นปีที่ไม่ดีสำหรับอสังหาริมทรัพย์วันนี้ล่ะครับเราจะมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ว่าทิศทางจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรปีนี้เผาจริงจะกระทบแค่ไหนเราไปพูดคุยกันนะครับกับผู้ที่มีประสบการณ์ครับเพราะระฆังกลับเข้าสู่ช่วงเคาะระฆังครับถ้าพูดถึงเรื่องของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ผมเกริ่นไปว่าหลายคนกลัวว่าอาจจะมีปัญหาในกลุ่มนี้แต่วันนี้ล่ะครับเราจะไปคุยกับผู้ประกอบการจริงๆว่าปัญหาจริงๆมันเกิดขึ้นหรือไม่และทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าหลายคนยังบอกว่านอกจากอสังหาริมทรัพย์จะมีปัญหาแล้วการบันทึกรายได้ที่จะเกิดขึ้นอาจจะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ปีนี้แย่ลงทั้งหมดนี้ไปติดตามในรายการวันนี้ได้เลยครับฝ่ายแดงสัปดาห์นี้โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านยกที่2กลับเข้าสู่ยกที่2ครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าหลายๆธุรกิจนะครับรอบนี้หุ้นขึ้นมาเราเห็นภาพที่ชัดเจนธนาคารพาณิชย์หุ้นขึ้นครับพลังงานขึ้นอย่างชัดเจน ICT ถึงแม้มีเรื่องของประมูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีการปรับตัวขึ้นมาแต่มีกลุ่มหนึ่งที่เมื่อก่อนบูมมากแล้วตอนนี้เงียบไปเลยก็คืออสังหาริมทรัพย์วันนี้ล่ะครับผมจะมาจับเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ว่าแนวโน้มในปี59อสังหาริมทรัพย์จะเป็นยังไงคุณวิวัฒน์ครับครับถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในปี59เพราะว่าดูภาพรวมจริงๆหลายคนบอกว่าปีนี้มันปีเผาจริงที่ดินอ่ะแย่มากแย่ไหมผมซื้อที่ยังไม่เคยมีราคาลงเลยราคาที่เหรอที่ดินขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันเลยฮะครับก็เวลาเราทำธุรกิจ property เนี่ยธุรกิจ property เนี่ยทำยากอยู่เรื่องครับราคาที่ดินไม่เคยเท่าเดิมเลยมันขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาครับฉะนั้นมันจะทำให้คนซื้อเนี่ยทำไมคนซื้อต้องตัดสินใจซื้อครับเพราะว่าถ้าเขาซื้อช้าผ่านไปเขาจะพบว่าบ้านแพงขึ้นเสมอไม่ว่าน้ำมันจะลงหุ้นจะขึ้นครับเศรษฐกิจยุโรปจะไม่ดีเมืองไทยไม่มีผลเพราะราคาที่ดินเนี่ยไม่เคยลงนี่คือเฉพาะบ้านใหม่หรือว่าบ้านมือสองก็ขึ้นคือถ้าพูดถึงเรื่องบ้านมือสองมันอีกมุมหนึ่งครับบ้านมือสองเราต้องพูดถึงว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยเนี่ยต่างจากประเทศอื่นๆครับคนไทยเนี่ยกลัวบ้านมือสองคนไทยมีเรื่องที่คิดหลายเรื่องมีใครเป็นอะไรในบ้านหลังนั้นหรือเปล่าทำไมเขาถึงจะขายอันนี้คือ culture ทำไมเนี่ยบ้านเหมือนกับเราจะพบว่าเฮ้ยบ้านไทยล้นนะครับบ้านว่างเยอะบอกไม่ใช่บ้านว่างครับเป็นบ้านที่เขาอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีฐานะดีขึ้นแล้วเขาย้ายครับฉะนั้นแต่บ้านหลังนั้นเนี่ยจะขายต่อค่อนข้างยากเพราะว่าคนถือครับแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่บ้านมือสองจะดีขึ้นครับแต่ว่ามันต้องทิ้งเวลาหลายปี4ปี5ปีเพราะว่าราคาที่ดินกับบ้านใหม่มันห่างกับบ้านเก่าเยอะ
ตอนนี้บ้านมือสองก็จะเริ่มปล่อยได้ครับซึ่งนี่คือ culture business ครับฉะนั้นถามว่า property ประเทศไทยปี59เป็นยังไงผมว่ามันก็เหมือนภาพรวมทั้งโลกฮะธุรกิจวันนี้คนที่อยู่ได้คือคนที่ชำนาญและมืออาชีพเท่านั้นแปลว่าอสังหาริมทรัพย์ใครที่อยู่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คนที่ชำนาญมีมืออาชีพเข้าใจตลาดก็อยู่ได้ครับแต่อย่าลืม 70% ของอสังหาริมทรัพย์ developer อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนั้นก็อริยาก็เป็นหนึ่งในนั้นโอเคครับครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณชำนาญครับอยู่ทำอะไรก็ตามถ้าอยู่ทำนานผมคอนเฟิร์มว่าคุณอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นในแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ปี59ในสายตาคุณวิวัฒน์คิดว่าปี59เป็นไงผมว่าปี59ก็ยังเติบโตครับยังเติบโต 5% 10% แล้วแต่ว่าบริษัทนั้นน่ะเลือก product ไหนก็เราก็จะเห็นว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันไม่มี product 10ตัวแล้วขายดีหมด10ตัวครับมันจะมีตามช่วงของ business ประสบการณ์ผมบอกว่าถ้าประเทศไหนก็ตามครับมีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่า3ไม่เกิน3อยู่ช่วง 2-3% เหมือนไทยตอนนี้ okay. เหมือนไทยตอนนี้ถ้าเป็นมา3ปีขึ้นไปปีที่4ครับบ้านตรงกลางของคนผู้มีรสนิยมมีรายได้ดีครับผมว่าบ้าน B อ่ะจะขายได้น้อยเหตุผลเพราะอะไรส่วนชั้นกลางไม่มีเงินไม่ใช่ประเทศไม่โกรธไม่โตเพราะไม่โตเสร็จบริษัทก็จ่ายเงินปันผลจ่ายเงินเดือนจ่ายโบนัสไม่สูงใช่ครับเพราะจ่ายไม่สูงคนทุกคนมีบ้านอยู่แล้วพอไม่รวยมากก็ไม่อยากเปลี่ยนบ้านนี่คือเหตุผลที่ทำให้กรุ๊ปตรงกลางเนี่ยขายยากครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณวิวัฒน์กำลังจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคล้ายๆนี้พอเศรษฐกิจมันไม่โตคนที่เขาได้รับเงินเดือนได้รับโบนัสน้อยลงเขาก็เลยไม่อยากเปลี่ยนบ้านใช่แล้วพี่บอกว่าอสังหาริมทรัพย์โตขึ้นได้ยังไงก็มันยังมีคนรวยครับคนรวยที่ซื้อได้ไม่จำกัดก็อาจารย์เอกก็จะเห็นว่าทำไมคอนโดตารางเมตรล้านเอ้ยตารางเมตรแสนสองแสนขายดีใช่สามแสนยิ่งขายดีก็เพราะอะไรแต่ตารางเมตร50,000ขายไม่ได้ถูกต้องเหตุผลเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีคนรวยครับอยู่ในประเทศนี้ถึงแม้จะไม่เยอะแต่กำลังซื้อมหาศาลครับแล้วคนเหล่านี้ก็ฉลาดและมีข้อมูลทางเศรษฐกิจมากกว่าใครๆครับเขาก็รู้ว่าเอ้ยอย่างที่ทองหล่อเมื่อปี52-53เนี่ยแล้วไหนเชื่อไหมว่าที่ทองหล่อตารางวาละแสนใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่9ล้านกว่าซื้อไปล่าสุดล้าน5ใช่ครับทุกคนก็รู้ว่าโอ้โหมันขึ้น15เท่าครับจะฝากแบงค์ไปทำไม 2% ก็ถอนเงินมาเพราะว่าทุกคนมีลูกทุกคนต้องการอินคัมรายได้ตอบแทนจากการลงทุนครับเขาก็มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ครับคือฟังอย่างนี้ดูเหมือนมันปกติแต่ว่าในมุมของนักวิเคราะห์เขาประเมินอย่างนี้ครับคุณวิวัฒน์คืออย่างที่เรารู้ก็คือว่าถ้าเป็นแนวราบเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสัก8เดือนถึง1ปีถึงบันทึกรายได้ถ้าเป็นแนวสูงก็อาจจะสัก2ปีเพราะฉะนั้นเขาบอกงบการเงินที่มันดีในปีที่แล้วคือปี58เนี่ยมันคือการขายดีเมื่อ2ปีก่อนหรือ3ปีก่อนแล้วแต่ลักษณะของธุรกิจปีนี้เนี่ยเขาย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วมันขายไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะบันทึกรายได้กำไรในปีนี้ที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสเหรอมันก็อย่างที่ผมบอกไงครับอยู่ที่คุณทำตัวไหนอ๋อคือต้องดูแลแต่บริษัทถูกต้องอย่างบริษัทไหนที่ทำคอนโด 80% ครับรายได้ก็จะสวิงครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงไหนเขาทำยังไงแต่ถ้าบริษัทไหนที่มีสัดส่วนของรายได้ภาพรวมมีแนวราบกับแนวสูงผสมกันครับอย่างอริยาเนี่ยปีที่แล้วเราโต 122%เดี๋ยวก่อนตัวเลขไม่ผิดนะ 122% ของเทียบของปี57แปลว่าอะไรปี57ขาดทุนหรือเปล่า No ไม่คือมันสูงจนน่าตกใจอ่ะผมไม่ได้มีงบตอนนี้ผมเลยต้องถามเด็กว่าปีที่แล้ว57มันติดลบหรือเปล่าไม่ได้ครับปี58มันเลยสูง 120% จริงๆเรามองเศรษฐกิจประเทศนี้มาตั้งแต่5ปีที่แล้วครับว่าที่ว่าเศรษฐกิจประเทศนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเราก็มองไปว่าโอเคเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยกลุ่มไหนที่ไม่ควรทำอ๋อคือเราเลือกเซกเมนต์ตั้งแต่แรกเราเลือกเซกเมนต์ทำตั้งแต่4ปีที่แล้วแปลว่า4ปีที่แล้วอริยาเลือกทำบ้านคนรวย No ทำบ้านคนชั้นกลางคนชั้นกลางล่างแต่ว่าตอนนี้กำลังจะทำบ้านคนรวยเราทำ2เรนจ์นะฮะแพงสุดกับกลางล่างตรงกลางเราแทบไม่ทำเลยเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่โตที่คุณวิวัฒน์บอกก็คนไม่อยากเปลี่ยนบ้านคือถ้าเปลี่ยนบ้านคือคนกลุ่มนี้มีการศึกษาดีมีความรู้ครับก็จะกดราคาสุดฤทธิ์เพราะเขาไม่จำเป็นไงใช่แต่ขณะที่คนส่วนล่างอาจารย์เอกก็จะเห็นว่าในเชิงของประเทศในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยครับ
ภาพรวมเหมือนกับเราว่ามีผลกระทบไม่โตแต่จริงแล้วยังไม่เห็นมีเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมไหนล้มละลายในช่วงนี้เลยถูกน้อยมากถูกเว้นอีกหนึ่งบริษัทน้อยมากอันนั้นคือผูกพันที่ต่างประเทศที่อังกฤษแต่ถ้าถามว่าอยู่ในประเทศทุกคนก็จ่ายโบนัสขึ้นเงินเดือนลูกน้องเป็นปกติแต่อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าท่านเหล่าคือคนเหล่านี้เขาก็ต้องการที่อยู่อาศัยครับต่างชาติญี่ปุ่นมาลงทุนปีที่แล้วกับประเทศไทยเพราะญี่ปุ่นมีนโยบายว่าให้ SME ญี่ปุ่นเนี่ยย้ายออกจากประเทศตัวเองเขาก็มาไทยเยอะมากเขาก็จ้างงานเรามีผู้จัดการโรงงานที่ต้องการที่อยู่อาศัยเยอะครับฉะนั้นในกลุ่ม3ล้านบวกลบจะขายดีมากยิ่งล่าสุดรัฐบาลออกนโยบายบ้านล้านห้าอันนี้น่าจะขายดีก็มันมีที่ดินที่ทำล้านห้าได้หน่อยมากอ๋อแต่ถ้าเกิดแพงกว่านั้นนิดหน่อยก็น่าจะขายดีก็ขายดีก็ขายดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่บริษัทไหนจะโตไม่โตมันขึ้นอยู่การเลือกเซกเมนต์โฟกัสเซกเมนต์ใช่มันอยู่ที่ว่าคุณทำสินค้าตัวไหนครับถ้าคุณทำสินค้าตัวนี้คุณก็ต้องขายดีนั่นคือเหตุผลที่ทำไมปี58เราเติบโตมากครับและจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองอย่างนี้เนี่ยหลายคนก่อนหน้านี้มีคนเชื่อว่าการเกิดเผาจริงเนี่ยมันจะย้อนปี40เป็นไงมั้ยถ้าคุณวิวัฒน์จำได้เนี่ยปี40นอกจากปัญหาสถาบันการเงินเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือ property ครับนะครับเราเห็นบ้านหลุดดาวบ้านขายอะไรเต็มไปหมดแล้วบ้านราคาลดครั้งแรกในรอบผมว่า 20-30 ปีเหตุการณ์นั้นจะซ้ำรอยไหมผมย้อนปี40นะครับนิดหน่อยครับเปรียบเหมือนคนนะฮะถ้าจันเอกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลครับหมอ10คนมาวินิจฉัยผิด10ครั้งครับกำหนดนโยบายการรักษาผิด10ครั้งผ่าตัดเละรอดไหมไม่รอดเข้าไปครั้งแรกบอกเป็นกระเพาะเข้าไปครั้งที่2บอกเป็นปอดตัดปอดทิ้งเข้าไปครั้งที่3บอกเป็นหัวใจเข้าไปครั้งที่4ไปสู้กับคนแข็งแรงอีกก็เจ๊งแน่นอนแต่วันนี้มันไม่ใช่17ปีที่ผ่านมาจากปี40มาจนถึงวันนี้โครงสร้างเศรษฐกิจประเทศเนี่ยครับเราแข็งแรงมากครับนักธุรกิจทุกคนเนี่ยระวังตัวมากฉะนั้นแต่ละคนเมื่อแข็งแรงระวังตัว Debt to Equity เงินกู้น้อยเพราะแบงก์ก็ปล่อยยากขึ้นมากนี่สินต่อทุนก็ต่ำนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาผมดูในตลาดรู้สึก Debt to Equity จะไม่เกิน2โดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าฉะนั้นไอ้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศเหมือนกันครับพอเจ้าของธุรกิจระวังมากก็ไม่ขยายไม่เปลี่ยนสิไม่เปลี่ยนเครื่องจักรก็กลายเป็นมาสู่ในเหตุผลปัจจุบันว่าเราเทคโนโลยีเราไม่ทันสมัยครับก็ทุกคนระวังตัวนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้ที่ประเทศจะเกิดวิกฤตนี้แต่ว่าปีนี้ภาพรวมเศรษฐกิจจะแย่กว่าปีอื่นเพราะมันแรงครับครับฐานรากเกษตรกรของทั้งประเทศเนี่ยจะมีปัญหามากมันก็จะสะท้อนสะท้อนสะท้อนเพราะฉะนั้นในภาพรวมลักษณะนี้เนี่ยถ้าให้ประเมินปี59เท่าที่ฟังคุณวิวัฒน์ก็คือว่าคุณต้องเลือกแล้วแต่บริษัทถูกต้องถ้าพูดถึงคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นก็คือคุณต้องไปดูบริษัทจดทะเบียนนั้นน่ะเขาเลือกเซกเมนต์ขายถูกหรือเปล่าถ้าถูกเขาก็ดีถ้าไม่ถูกเขาก็ไม่ดีแต่ภาพรวมยังโต 5-10% ก็ยังไปได้ยังไปได้ผมอยากถามว่าเอาถ้ามีบริษัท property ที่ไปลงขอนแก่นไปลงอุดรตอนนี้มันแย่มากไปลงอุบลต่างจังหวัดที่ทำเป็นดาวดิ่งนะไปลงเกษตรครับมันจะดีได้ยังไงนี่เมื่อข้าวน้ำใช้ยังไม่มีเลยครับสินค้าเกษตรที่ปลูกเนี่ยครับปีก่อนเราบอกว่าเอ้ยเกษตรกรแย่นะครับทุน 9,000 ขายได้ 8,000 ปีนี้แย่กว่านั้นลงไป 9,000 ไม่เหลือเลยเพราะขายไม่ได้เหลือไม่มีน้ำเลยตายอีกก็คือไม่เหลือเลยไงปีที่แล้วยังได้มา 8,000 ขาดไป 1,000 เดียวครับแล้วมันจะดีได้อย่างไรฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าใครวางแผนยุทธศาสตร์ในเชิงบิสเนสอย่างไรครับครับกลับมาอริยาในช่วงท้ายของรายการมองเป้าหมายปีนี้ของอริยาไว้ยังไงเราก็ตอนนี้เราแข่งกับตัวเองครับครับ4ปีที่ผ่านมาเราก็วางรากฐานในการในระยะยาวของบิสเนสครับคือสุดท้ายเนี่ยธุรกิจ property เนี่ยมันมีอยู่2ทางเลือกอย่าง1 selling point ของคุณคืออะไรครับจุดขายคุณต้องสร้างเซลลิ่งไพร์ที่สตรองมากๆฉะนั้นสิ่งถ้าเราจะไปในระยะยาวเราก็ต้องมองว่าจุดขายที่สำคัญเนี่ยคืออะไรถ้าคุณสร้างเป็นคือ2-3ปีที่ผ่านมามันบูมมากใช่จันเอกรู้ไหมครับว่าบริษัทคอนสตรัคชั่นเนี่ยมาร์กอัพราคา 100% จากคอสิ่งมาร์กอัพราคา 100% จากต้นทุนโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอทุน 10,000 นึงรับจ้าง 20,000 เพราะนี้มีคนสร้างไงครับ
ฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะอยู่ในระยะยาวเราก็ต้องสร้างทีมก่อสร้างเองวันนี้อาริยาพร้อมในเชิงทีมก่อสร้างครับฉะนั้นบ้านที่เราทําทั้งหมดเราสร้างเองหมดเลยไม่ใช่ซับคอนแทคไม่ใช่ซับก็ซับคอนแทคเล็กๆแต่ว่าเราบริหารแมเนจเมนต์การก่อสร้างเองหมดนี่คือจุดแข็งที่ทําให้ปีนี้จะเป็นปีที่อาริยาจะทํากําไรครับ2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นการสร้างฐานปีนี้กำไรเราจะดีปี59เพราะมันถึงจุดที่มันจะเทคโปรฟิตกันสองสามปีเราเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับถ้าถามกำไรในฐานะที่อริยาก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดวางเป้าหมายรายได้คือเขาถามกำไรไม่ได้ต้องถามว่าเป้าหมายรายได้ปีนี้เนี่ยคิดว่าจะโตเท่าไหร่ไม่กล้าพูดเลยครับครับแต่ว่าโตแน่นอนแล้วก็ในจำนวนที่น่าจะน่าพอใจด้วยแต่จริงรายได้พูดได้นะรายได้พูดได้แต่กำไรพูดไม่ได้เอาเป็นว่าไตรมาส1เข้าเป้าอาทิตย์ที่แล้วงานมหกรรมบ้านและคอนโด4วันเราขายไป400ล้านปีนี้ทั้งปีตั้งยอดขายไว้เท่าไหร่อันนี้มันต้องพูดได้เกือบหมื่นนะหมื่นล้านเกือบหมื่นแล้วก็ไตรมาส1นี้ตอนนี้เราอยู่กำลังจะหมดไตรมาส1ไตรมาส1ถ้าเกิดหมื่นล้านก็ไตรมาสละ 2,500 มันจะค่อยๆขึ้นอ๋อปันบริหนักครึ่งปีหลังครับในค่อยๆขึ้นครับสุดท้ายครับอยากให้คุณวิวัฒน์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมอาจจะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนอริยาอยู่แล้วแต่รู้สึกสภาพคล่องก็ไม่เยอะนะ นะครับหรือท่านนักลงทุนที่เขาอยากลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับเชิญเลยครับก็ผมก็คิดว่าก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ครับว่าเราจะซื้อของเราก็ต้องเลือกของครับเราต้องรู้จักซึ่งเป็นเบสของการลงทุนหุ้นอยู่แล้วว่าครับคุณจะลงทุนหุ้นตัวไหนคุณต้องรู้จริงในตลาดผมคติผมคือในสงครามก็ยังมีการค้าเลยครับเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเลือกทําสินค้าอะไรถ้าเราเลือกได้ถูกต้องยังไงก็โตครับไม่มีปัญหาอย่าไปกังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกังวลครับครับเต็มที่กับมันก็พอครับครับท่านผู้ชมครับหลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในปี59นะครับวันนี้ผมเอาตัวจริงเสียงจริงเป็นผู้ประกอบการจริงๆทําจริงๆมาเล่าให้ท่านฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี59ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณวิวัฒน์ครับครับก่อนครับช่วงหน้าครับคอหุ้นเราไปวิเคราะห์กันครับทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้นจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาครับริมไซส์สังเวียนหุ้นสนับสนุนโดย TPI โพลีนจำกัดมหาชนเราสร้างอนาคตเทคนิคพิชิตหุ้นกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเทคนิคพิชิตหุ้นครับถ้าพูดถึงทิศทางตลาดหุ้นในระยะสั้นต้องบอกว่า1,400ถึงแล้วนะครับและการที่เราเห็นตัวเลข1,400เนี่ยเป็นตัวเลขที่ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้อย่าลืมนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ที่1,400กับ1,450สิ่งที่จะมาคุยกันต่อก็คือว่าจาก1,400ที่จะไป1,450จะเกิดขึ้นหรือไม่ผมเคยบอกว่าปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มี2ปัจจัยที่ต้องติดตาม1ก็คือนักทุนต่างประเทศครับ2ก็คือราคาน้ำมันอยากอัปเดตนิดหนึ่งครับนักทุนต่างประเทศก็คือว่าจะต้องมีการซื้อสุทธิหลังจากนี้สังเกตไหมครับพอเหตุการณ์ระเบิดที่บราซิลแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องหรือเปล่าสังเกตให้ดีนะครับว่าฟันโฟจะไหลเข้ามาทางเอเชียหรือไม่อาจจะไหลเข้ามาตราสารนี้เยอะหน่อยแต่ตลาดหุ้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ำมันครับควรจะยืน40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลให้ได้ถ้า2ปัจจัยนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับตัวเลขจะไม่ใช่แค่1,400จะเป็น1,450คำถามต่อก็คือว่าแล้วเราจะเล่นยังไงไปดูกราฟกันครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะจากกราฟเราจะเห็นกราฟแรกที่ผมจะโชว์เป็นกราฟการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับจะมี3จุดใหญ่ๆที่คาดว่าเซตอินเด็กซ์รอบนี้จะถึงเป้าหมายจุดแรกถึงแล้วนะครับนี่คือ1,400ครับเส้นสีแดงๆเส้นแรกเนี่ยนะครับถึงแล้วฮะเพราะฉะนั้นทาร์เก็ตแรกเราถึงแล้วแต่ยังมีอีก2เส้นเห็นไหมฮะ1,430กับ1,450ที่จะเป็นทาร์เก็ตโอกาสเกิน1,450ยากนะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ได้มีทิศทางในเชิงบวกเท่าไหร่นะครับภาวะเศรษฐกิจทั่วไปGDP ยังมีการเติบโตในลักษณะที่ชะลอตัวเพราะฉะนั้นเราจะไปกว่านี้ได้อีกแค่ประมาณ50จุดถ้าจะเกิดขึ้นถามว่าและจะเล่นหุ้นอย่างไรดูกราฟภาพแรกนี่เป็นภาพปตท.นะฮะปตท.จะแก็ปแค่300ครับตัวเลขล่าสุดที่เราคุยกันปัจจุบันก็คือใกล้ๆ280นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปที่300เนี่ยนะครับก็อีกประมาณ20บาทซึ่งไม่เยอะมากถ้าเกิน300ถือว่ามีความเสี่ยงผมกำลังจะเรียนอย่างนี้ครับผมกำลังจะเรียนว่าสิ่งที่เราเห็นในการที่เป็นหุ้นนำตลาดก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ICT บางตัวกำลังจะหมดแรงเมื่อเซตอินเด็กซ์ผ่าน1,400ขึ้นไปครับ
แต่เมื่อเซตอินเด็กซ์ผ่าน1,400ขึ้นไปสิ่งที่เราจะเห็นต่อก็คือว่าตัวเลขที่จะมีการนำในเรื่องของการหลีดตลาดเพิ่มมากขึ้นจะเป็นตัวเลขที่จะเป็นแรงซื้อในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างครับต่อไปเห็นไหมฮะนี่คือหุ้นรับเหมาก่อสร้างแล้วไม่ขึ้นเลยนะครับดูกราฟนะครับมีการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นเลยแกว่งตัวโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการผ่านแนวต้านของหุ้นรับเหมาก่อสร้างและผมก็คาดว่ารัฐบาลจะต้องมีการอัดฉีดในเรื่องของโครงการภาครัฐที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรับเหมาก่อสร้างจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะเล่นในระดับต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับกำลังจะเกิดขึ้นและเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ว่า1,400จะไป1,450หรือไม่เอาละครับสุดท้ายนะครับท่านที่ติดตามในเรื่องของรายการและอยากวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นครับผมเปิดอบรมการวิเคราะห์ทางเทคนิคชั้นสูงนะครับ Advanced Technical ในวันเสาร์และวันอาทิตย์9-10เมษายนนะครับใครสนใจนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ ekinvestment.com หรือโทรไปที่เบอร์0817838888วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ